นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงไหนครับเมนูชวนน้ำลายสอที่จะมาท้าชิงกับผมคุณบอกคุณเปิด Google คุณเจอความหมายน้ำลายสอใช่ปะคุณเปิดอะไรอ่ะเราก็เปิด Google แล้วเราเจอเมนูที่แบบแล้วเห็นแล้วเรายังน้ำลายสอเลยอ่ะส่วนมากเวลาบอกว่าน้ำลายสอเปิดไปเสร็จปุ๊บจะมีคนทำยำมะนาวยำมะนาวยำมะนาวไก่ทอดยังเขียนเลยเมนูไก่ทอดชวนน้ำลายสอมาถึงก็แซวเขาเลยนะครับคุณเท็ดดี้ระวังคุณนานาจะกรอดเอานะครับโอเคเราทำยำมะนาวกุ้งสดขั้นตอนการทำของเราเราหั่นหอมแขกอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็หั่นอย่างนี้ยำหอมหรือยำมะนาวเนี่ยแต่หั่นตามนี้ได้ใช่ไหมได้ครับมะนาวเนี่ยเราอยากได้อย่างนี้เราทำอย่างนี้คุณดู1นะ2 3แล้วคุณดูนะนี่4คือเหลือกันกลางไว้เหลือกันกลางไว้แล้วคุณเขี่ยเม็ดออกนะเราจะให้ทุกคนกินอย่างนี้เลยโอเคนะอีก2ลูกนะคุณทำนะแล้วก็พริกเราใช้พริกเพิ่มอีกประมาณ5เม็ดนะคะแล้วก็สะระแหน่เด็ดแต่ยอดใบสวยๆเอาประมาณ4ต้นโอเคนะแล้วคุณไม่บอกให้คนอื่นเตรียมอ่ะเอาไม่งั้นเดี๋ยวคุณไม่มีแอคทิวิตี้นะอ้าวเป็นยังไงล่ะครับคุณแฮดดี้ถึงกับไปไม่ถูกพูดไม่ออกกันเลยทีเดียว เริ่มแล้วครับกับเมนูยำมะนาวกุ้งสดของคุณนานามาดูกันว่าจะชวนน้ำลายสอขนาดไหนคุณนานาครับสำหรับเมนูนี้ของคุณนานาเนี่ยควรจะใช้กุ้งไซส์ไหนเป็นพิเศษไหมครับวันนี้เราเลือกใช้แบบ40ตัวโลค่ะคือใช้ใหญ่มากอ่ะสำหรับเราเราว่าเนื้อมันไม่ค่อยเด้งอ่ะถ้าใหญ่มากแล้วถ้าเล็กมากเราว่าเมื่อกินไม่สะใจอ่ะ70ตัวโลมันจะตัวเล็กเกินไปอ่ะดูดปุ๊บเอาหายหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราว่าไซส์นี้มันกำลังพอดีคุณนานาครับคะทำไมเราแกะกุ้งเสร็จแล้วต้องเอาไปแช่น้ำแข็งด้วยครับเราแค่อยากให้เนื้อเขาเด้งอะค่ะแล้วเดี๋ยวเราใส่โซดากับเกลือลงไปด้วยแล้วเขย่าเขาแป๊บหนึ่งแล้วคนที่ไม่กินกุ้งดิบๆอย่างนี้ล่ะก็กินมะนาวไงก็ถูกของคุณนานาเขานะครับคุณแฮดดี้จากนั้นนะคะเราจะเอาเกลือไทยเนี่ยค่ะโรยแล้วก็ล้างด้วยโซดาคนที่กินของดิบๆอ่ะเขาจะรู้กันนะว่าโซดาเนี่ยจะช่วยล้างทำให้เนื้อกุ้งของเราเนี่ยโอเคแล้วน้ำแข็งทำให้เนื้อมันเด้งเด้งเด้งเลยแล้วมาถึงขั้นตอนการยำของเรายำมะนาวของเราเนี่ยก็จะต้องมีรสจัดปกติแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดกินรสธรรมดาก็ซองเดียวก็อยู่เลยแต่เราอ่ะบอกนะว่าเราอยากเพิ่มเพราะว่าด้วยความที่มันมีของดิบรสมันต้องจัดมากๆให้ดีแกะพริกหน่อยได้ครับแล้วเวลาพูดถึงความเผ็ดเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงพริกขี้หนูป่นพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองอันนี้ขออนุญาตเติมน้ำตาลปิ๊บนิดหนึ่งโอ้เผ็ดๆหวานๆอย่างนี้เลยเหรออ่ะเชดดี้ใส่น้ำปลาให้เรานิดนึงได้ไหมคะไม่ต้องทำเองก็ได้คุณนานาใจเย็นๆนิดนึงครับเอาข้าวคั่วโอเคเราบี้น้ำตาลปี๊บละลายหมดแล้วเทดดี้เติมน้ำเปล่าให้เรานิดนึงใช่วันนี้เป็นการทำยำแบบไหนเนี่ยคือกุ้งก็แฉะแล้วมันมีมะนงมะนาวด้วยเดี๋ยวมะนาวลงไปมันก็แฉะจากนั้นนะคะผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบเราเห็นเขาใส่เรายังน้ำลายสอเลยมะนาวนะคะหอมแดงนะคะแล้วก็พริกนะคะคุณเท็ดดี้ครับเห็นเมนูที่คุณนานาทำแล้วผมก็อดเป็นห่วงคุณเท็ดดี้ไม่ได้จริงๆครับลองก่อนใส่กุ้งรู้ไม่กินกุ้งดิบโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรครับคุณเท็ดดี้โอ้ยคุณนานาครับไม่ต้องใส่จานก็ได้มั้งครับเนี่ยในนั้นก็ได้เลยฮะเนี่ยพร้อมแล้วเนี่ยเรียบร้อยค่ะยำมะนาวกุ้งสดเสร็จแล้วครับกับเมนูยำมะนาวกุ้งสดเมนูที่เห็นแล้วน้ำลายก็สอขึ้นมาทันทีทั้งมะนาวหั่นชิ้นโตรับประทานคู่กับเนื้อกุ้งสดเน้นๆผสมกับเครื่องลาบรสเด็ดแสบซีไปถึงส่วงผมบอกได้คำเดียวเลยครับว่าแบบ
ขอลองหน่อยนะครับเขากินกันเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากวันนี้เรามีเมนูพิซซ่าน้ำพริกมะขามจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นไรเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำน้ำพริกมะขามเริ่มด้วยโขลกกระเทียมสับหอมแดงสับและพริกขี้หนูสวนเข้าด้วยกันจนละเอียดใส่กะปิย่างโขลกให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเนื้อกุ้งสับผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดให้เข้ากันจนกุ้งสุกแล้วปิดไฟวิธีทำพิซซ่าน้ำพริกมะขามวางแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปลงบนภาชนะทาด้วยน้ำพริกมะขามที่เตรียมไว้วางหมูยอหั่นแว่นโรยเชดดาร์ชีสขูดและมอสซาเรลล่าชีสขูดให้ทั่วนำเข้าหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 8-10 นาทีหรือจนกระทั่งชีสละลายจัดพิซซ่าน้ำพริกมะขามใส่ในภาชนะโรยหน้าด้วยพาสลีย์สับตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ